นี่แหละลุงลุงไม่อยากเลยเหรอโหอิ่มใช่ไหมหนูอ่ะก็รู้สึกแบบก้ำกึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็อยากกินของแซ่บแซ่บปลาหมึกแซ่บเออปลาหมึกแซ่บกินกันหมดได้ไงเราสองคนอ่ะสุดยอดมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพเสียงชัดดีหรือเปล่าภาพเสียงชัดดีให้พิมพ์ว่าชัดเจนนะจ๊ะภาพเสียงชัดดีพิมพ์ว่าชัดเจนนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้คือวันที่10ใช่มั้ยเนี่ย10ใช่มั้ยคะ10สิงหานะคะ3ทุ่ม40แล้วค่อนข้างจะดึกซะหน่อยนะคะภาพเสียงชัดดีเนาะวันนี้นะคะบานอ้วนต้องขอขอบคุณน้องตู่นะคะน้องตู่ส่งขนมจีนนะคะกึ่งสำเร็จรูปมาให้พยาบาลอ้วนนะคะเสียงชัดภาพชัดโอเคค่ะนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีขนมจีนสีม่วงมีหลากหลายสีมากๆนะคะจรวีวรรณพรทุกคนมาเดี๋ยวบานอ้วนจะขอกินขนมจีนนะคะพอดีมีน้ำยาป่าแต่ก็ไม่รู้ว่าของใครกันแน่ของพี่ต๋อยของพี่แจ๋วของใครก็ไม่รู้นะคะอยู่ในตู้เย็นเอามาอุ่นร้อนๆนะคะทุกคนกระบวยอยู่ไหนซิมาเดี๋ยวเราจะมากินกันร้อนๆเลยดูควันเนี่ยไม่แน่ใจนะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันขอบคุณทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ฉันได้มีขนมจีนแซ่บๆกินในคืนนี้น้ำลายไหลจวดๆคือแบบจะกินหอยเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยจะกินกุ้งเดี๋ยวก่อนนะคะทำท่าเทแม่หมดเลยว่าไปเอาแล้ว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 โหลดอัดลาดเส้นมันเหนียวดีเนาะไอ้พวกเส้นสำเร็จอย่างเงี้ยเนาะสวัสดีค่ะขนมจีนสีสวยไหมสีม่วงจ้ะนะจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวให้มันกำซาบก่อนชิมก่อนนะอร่อยขออนุญาตเติมความเผ็ดนะคะด้วยพริกป่นไม่เกินเอาเผ็ดแบบพอดีแบบไม่เอาแบบเผ็ดเกินไปเดี๋ยวกินไม่แซ่บเดี๋ยวเจ็บปากนะคะเอาแค่แบบนิดหน่อยขอให้แบบนิดนึงอะไรเงี้ยจีจีขอบคุณนะจ๊ะพิมพ์จีจีพิมพ์จีจีหัวใจรัวๆอะไรก็ว่าไปสุดปังโอ้โหมาขอบคุณน้องตู่นะคะขอบคุณมากๆนะพี่บานเอามาลวกนะคะโหได้เยอะมากๆแล้วก็ขอบคุณน้ำยาไม่แน่ใจว่าของใครน่าจะของพี่แจ๋วน่าจะของพี่แจ๋วหรือไม่ว่าของพี่ต๋อย ไม่แน่ใจ นิดหน่อยเหรอใช่ๆนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอุ๊ยอุ๊ยพริกเต็มช้อนเลยเดี๋ยวก่อนนะเตรียมให้พร้อมก่อนมาสิจ้ามาสิจ้ากดแชร์สิจ้ารออะไรใครแชร์ขอให้มีความสุขทางเพศใครเชียร์ใครแชร์ใครชมขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีการเงินมากมีขอให้ทุกท่านที่แชร์มีความสุขทางเพศนะคะนะคะจีจีสุดปังสวัสดีนิดหน่อยเอามาทีนี้ผักก็ไม่มีอะไรค่ะล้างไว้ในตู้เย็นก็คิดไม่ออกค่ะเอางี้เลยแล้วกันนะง่ายๆแล้วกันกินอะไรเท่าที่มีก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่กินผักบ้างเหรออ่ะได้กินสินะคะหั่นสับให้ไปแล้วว่าหมูอย่างว่านี่แหละทุกคนกินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายบ่มีหยังมีอีหยังก็กินได้มีอีหยังก็กินได้พี่น้องนึกอยากอะไรสไตล์อย่างนี้ไหมโอ้ยเริ่มเลยแล้วกันน้ำลายมันไหล
หอมใช้ตะเกียบดีที่สุดบาดอ้วนมีความรู้สึกอะไม่รู้คิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าพอเป็นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปอะมีความรู้สึกว่ามันเหนียวดีว่ะมันเหนียวกว่าขนมจีนเส้นที่มันเป็นแบบสำเร็จรูปอะโคตรนัวพี่เลียนบอกกำลังคิดถึงพอดีเลยอยู่คนเดียวจะไปเอาความสุขทางเพศที่ไหนล่ะเอาพี่คุณพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่คนเดียวก็มีความสุขทางเพศได้คุณพี่จริงๆโถคุณพี่หรือว่าอายุเท่าไหร่คุณน้องหรือคุณพี่เนี่ยได้อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวน้องบอกวิธีน้องรู้ว่าทำไงอยู่คนเดียวก็โอ๊ยมีชีวิตคู่ชีวิตพี่ก็มีความสุขทางเพศได้สับให้หมูว่าสั้นเหรอลุงจ๋าอยากจุ๊บๆหอยแครงอ่ะนึกว่าอยากจุ๊บๆพี่อุ้ยหอยแครงอยู่ไหนฮะอยู่ในช่องฟีดแล้วทำไมไม่ซื้อมาจากปากน้ำก็มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วจะซื้อทำไมเดี๋ยวจุ๊บพี่เดี๋ยวค่อยหลังเที่ยงคืนหนูจุ๊บ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 เลยแต่ตอนเนี้ยพี่อ่ะเอาหอยแครงอ่ะไปเวฟเวฟมันจะได้หรือฟีดไว้ปากมันเป็นละลายไงให้มันละลายเดี๋ยวหนูจะมากินกับน้ำจิ้มเอามาแนมกันพี่ไนท์คิดถึงพี่บุญทิพย์คิดถึงโอ้โหโอ้โหเคนกับเค้กมาก่อนจะหาตามมาจากเฟซมาสั้นมาเขาจะดูดหอยแครงโชว์ผัวบอกจะนึกว่าจะจุ๊บพี่มาสั้นตู่ได้เยอะมากรู้ไหมแพ็คหนึ่งยังบานอ้ําตามอยู่เพียนี่อีกอ่ะนี่แพ็คเท่าไหร่แต่ทำไมไม่ได้เยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยเส้นเนี้ยวเหนียวดีจังเหนียวจนว่าได้ใช้ตะเกียบยังวะเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตส่งไปให้แม่กินนะเนี่ยเพราะแม่ชอบมากแบบเนี้ยฝากร้านหน่อยเร็วใครขายตู่น้องตู่อยู่ไหนรายงานตัวห่อเดียวห่อเดียวเธอได้เยอะมากเลือดห้อมนี่ห้อมไม่อืดเท่าไหร่นะโอเคอยู่เส้นเหนียวดีจังเลยชอบตรงไหนรู้ไหมต่างกับขนมจีนสดอะขนมจีนกึ่งอะมันชอบเหนียวดีมันเหนียวแล้วมันกินเพลิน200กรัมได้เป็นโลเลยเนี่ยเผ็ดเหมือนกันนะเดี๋ยวมีดูดหอยแครงมะขามคุกมีหัดไหมคะวันนี้ถ้ากินมะขามคุกพิมพ์ for fun 009เท่ากับแล้วเติมจำนวนมาเลยค่ะมะขามคุกเป็นกิโลนะคะเป็นพัน
ขันตีผสมกับสีชมพูคลุกใส่พริกเล็กน้อยอร่อยแซ่บมาก1กิโลเต็ม179บาทส่งฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มตอนเนี้ยจัดโปรไปเลยใครพิมพ์ก่อนได้ก่อน for fun 009เท่ากับแล้วเติมจำนวนใครได้ไปแล้วรีวิวให้ด้วยที่รักแต่ตอนเนี้ยมากินขนมจีนกันก่อนนะคะถ้าพิมพ์แล้วระบบไม่ดึงแสดงว่าหมดแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวบัดอ้วนรอของล็อตใหม่เดี๋ยวบัดอ้วนบอกให้เร็วๆเลยโลละ179ส่วนกระชายขาวล็อตใหม่ถ้าใครดูไลฟ์สดตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายเย็นๆก็แอดมินเปิดระบบให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามากินกันก่อนบัดอ้วนอยากจะบอกว่าขนมจีนเนี่ย ยำยำอร่อย ไม่ไหวได้เยอะมากเลยนะเนี่ยหิวไหมหิวไหมหิวไหมจ๊ะที่รักแพรวหิวไหมแพรวขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับ30 40คนใน TikTok แล้วก็641คนนะคะที่ Facebook Fanpage For Fun 009นะคะ For Fun 009สบู่เหรอสบู่แอดมินสบู่พร้อมไหมสบู่อยู่ป่ะหมายถึงว่าแอดมินอยู่ป่ะเนี่ยแหละถึงได้ไม่กินบ่อยหมายถึงว่าจะเก็บความหิวไว้รอกินพร้อมแฟนเพจนะคะทุกคนจะแบบของกินมีก็จะไม่แบบไม่กินนอกเหนือจากกล้องมะขามคลุกแซ่บมาก พี่สั่งเพิ่มเมื่อวานแอดมินคิด215บาทจริงเหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันคือน้องแอดมินไม่มีสิทธิ์ลดราคาค่ะบาทอ้วนทำส่วนลดได้เฉพาะในไลฟ์สดเนี่ยก็เลยคิดว่าก็ไม่อยากโทษแอดมินอะถ้าซื้อกับบาทอ้วนอาจจะดีสุดต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวบาทอ้วนเข้าไปดูแล้วอาจจะมีส่วนลดให้รอบหน้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมนั่นก็ไม่แพงนะคะนั่นก็ไม่แพงเพราะว่าถ้าซื้อในไลฟ์สดจะถูกกว่าลิต้าเป็นยังไงลูกโอเคเปล่าตู่ทำไมกินแล้วไม่ยุบเลยตู่น้องตู่ต้องกินผักเนาะใช่แล้วมันนัวอร่อยเงี้ยขนมจีนน้ำยาป่าค่ะน่าจะเป็นของพี่แจ๋วอันเนี้ยอร่อยทุกคนเดี๋ยวนะนี่อ่ะน้ำมันจั่วๆเริ่มเผ็ดพริกป่นนะคะพริกป่นคั่วใหม่อร่อยนี่แหละตอนแรกเอ๊ะจะกินซีฟู้ดแบบว่าเป็นแบบโอนลี่เลยไหมอะไรเงี้ยมาคิดดูนะคะเปิดเจอในตู้เย็นอ้าวน้ำยาป่าก็เสร็จสิครับโอ้ my god จะซื้อเสื้อเหรอเสื้ออะไรคะเสื้ออะไรจ๊ะอ๋อเสื้อเมิร์ชเหรอเดี๋ยวรอบัดอ้วนทำเสร็จแล้วก็ทดลองใส่ดูก่อนนะคะเดี๋ยวบัดอ้วนผลิตขายให้นะสาวๆที่เป็น FC อยากซื้อเสื้อทีมบานอ้วนนะคะรอหน่อยนะจ๊ะที่รักเพีย
โอ้ยบักหลายแอดมินได้โปรดรับทราบปลายทางไม่ต้องบวกเพิ่มนะให้โปรถึงวันพรุ่งนี้เลยนะจองเลยค่ะปลายทางไม่บวกเพิ่มเอาไปเลยเอาคำพูดบาร์อ้วนไปยืนยันกับแอดมินเลยเดี๋ยวบาร์อ้วนไปสั่งในไลน์กลุ่มให้อีกทีนึงพี่ๆที่อยากได้มะขามพิมพ์จองว่าฟอร์ฟันโอ้โหโอนไวมากขอบคุณค่ะฟอร์ฟัน009เท่ากับแล้วเติมจำนวน1ถุงขึ้น1กิโลนะคะรักนะครับวันนี้คนใน TikTok เยอะเลยเริ่มมีแฟนเพจเริ่มมี FC ใน TikTok แล้วสวัสดี TikTok 46คนและ Facebook 600เท่าไหร่630คนอิ่มวรรณพรต้องมีเรื่องวรรณพรถึงจะตาตื่นต้องมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาดราม่าวรรณพรจะแบบกาดกาดวรรณพรจะคอยยิงแก๊สน้ำตาล้อเล่นเหมือนว่าเยอะแต่ก็กินไม่หยุดคือไม่หยุดโอนยอดได้ถึงพรุ่งนี้ก่อน6โมงเย็นเลยค่ะได้รับกระชายแล้วครับผมกระชายรุ่นเก่าหมดแล้วนะไม่เหลือเลยของจะมาอีก 2,000 กล่องแต่ถ้ารุ่นนี้มาแล้วเรียบร้อยสต็อกแล้วอันนี้เลิศมีเบต้าคูแคนคุณกิ่งพรรบกวนพิมพ์ฟอร์ฟัน009เท่ากับ2ให้หน่อยนะโอ้มาดูดไปละลูกค้าใหม่ต้องทักแชทเท่านั้นนะคะระบบมันถึงจะดูดให้ยังไม่เห็นของกันเลยอ่ะเอฟกันแล้วเนี่ยลูกค้าเก่าใช่ไหมบางคือมะขามคุกผงเบลเลอร์เลยได้1กิโลเลยสบู่พี่จะได้ไหมคุณพี่ทักแชทเดี๋ยวน้องให้ดูแลเพราะว่าแอดมินไม่ได้ตอบอะไรมาแอดมินน่าจะเปิดระบบแล้วไปแล้วคุณพี่ลองพิมพ์คุณพี่อยากได้รสชาติไหนอยากได้สูตรไหนพี่ปรางบอกน้องสิเผื่อแอดมินเขาเปิดสบู่ให้กระชายสั่งอย่างไรเดี๋ยวนะวู้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 ดูควันดูควันซะก่อนหอยอ่ะกระชายมีแบบจอจาน01จอจาน02จอจาน03จอจาน05และจอจาน10 1กระปุก2กระปุก3กระปุก5กระปุกและ10กระปุกราคาตามนี้นะคะจริงๆน้องปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะมี60เม็ดกินได้2เดือน1กระปุกแอดมินทำมาให้ขอน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยจ้าของกินที่มันทำให้เรากระปรี้กระเป๋ามีความสุขเนาะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องกระชาย
ถ้าสีส้มคุณพี่เอามะขามหรือเอารสส้มถ้ารสส้มออ่าง3สวดๆพี่น้องสวดๆอื้อหืออันนี้พี่กิ๊บพักจริงอันนี้ไม่ทิ้งกันนี่เก็บไว้ก่อนขอโทษเถอะนะสุมาตะเจ้าเรากินข้าวด้วยกันหอยแครงอ่ะเหรอปัดหมดไหมถามใจเธอดูบ่หมดมันได้เยอะน้องตู่200กรัมเนี่ยนะคุณพี่พิมพ์อันนี้เลยคุณพี่พิมพ์ออ่าง3เลยพี่ปรางอุ้ยเดี๋ยวเรามาต่อกันหอยเนาะอันนี้เดี๋ยวต่ออีกแต่ว่าหอยก่อนมาดูดหอยจบจ้าบกันดีกว่ามาฉันจะโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์ไหมฉันเบื่อฉันน้ายหน่ายลุงหนูยังไม่ทิ้งนะถาดเนี่ยหรือลุงจะกินก็ได้มาต่อด้วยหอยกันดีกว่านะครูทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยติ๊กต็อกฮัลโหลติ๊กต็อก50คนมากินหอยกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะลุงจ๋าขอลุงจ๋าน้องขอน้ำจิ้มซีฟู้ดในขวดของพี่แจ๋วหน่อยนี่เหรอเออได้เป็นขวดมาเลยเป็นขวดเลยเหมือนขวดดองไอ้นี่เลยอันนี้มันมินิมอลเกินไปน้องจิตย่านมันสิไม่ส่วงน่ะมันไม่สะใจน่ะมันไม่สะใจน้องน่ะย่อยขอบคุณค่ะนั่นน่ะสิโอ้โหแน่นฟลอร์มากไม่เสียใช่ไหมเนี่ยมันกี่วันแล้วเนี่ยเสียปะวะคนมันจะเสียไหมเจ้าเต็งซิมเบิงบอเอาถ้วยมาดูโอ้โหโอ้โหมาดูนัดกินด้วยพี่บานขายกระชายแหละจะโดนอีกหรือเปล่าโดนก็โดนแล้วจ้ะทุกวันเนี้ยโซทิมโซทิมน้องมาเดี๋ยวนะถ้าถ้วยนี้ล่ะเออก็ได้รับหมดถ้วยทีเลยแต่ว่าเปิดตรงไหนก่อนอยากกินหอยให้ล้างหน้าจอว่าหอยพิมพ์หอยเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี Facebook สวัสดี TikTok นะจ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวัสดี TikTok นะจ๊ะสวัสดีจ้าอันนี้ไม่ใช่รีรันนะคะไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดวะซานโอ้อย่างนั้นเลยเหรอลุงหนูไม่สามารถเปิดว่ะเปิดยากพี่มันเปิดแล้วมันก็เปิดไม่ออกเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้พอเถอะเซามาอุ้ยไม่ได้เฮ้ยหอยไม่ตายโวยวายเนาะบานอ้วนเนี่ยขอโทษนะคะเอ้ยฮือเฮ้ยยังได้อยู่เดี๋ยวขอเช็ค before drink ก่อนนะ
อุ้ยดูเข้มข้นมากเลยเธออุ้ยอักอักเลยมั้งเนี่ยปักปักปักอุ้ยอุ้ยอุ้ยบับ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 สุกเกินสุกโพดโอ้ยหอยลวกหนึ่งตัวลุงสุกเกินนะคะเออเฟซบุ๊กเยอะหอยเออล้างหน้าจอได้คำว่าหอยไหมน้ำจิ้มอร่อยมากว้าวสดหอยสดไปเอ้ยสุกไปโลละ150บาทผอมลงไหมคะไม่ได้ดูเออมีคนทักว่าผอมลงอ่ะมีหน้าเหรอเอวบางจ้ะก็ผอมลงค่ะไม่กล้าพูดคำว่าผอมลงขอใช้คำว่าน้ำหนักลงแล้วกันนะอุ้ยลุงหอยลวก2ตัวแล้วแล้วค่อยเก็บผัวบอกหอยหอยหอยโอ้จ้าก็ชายขาวมันหาซื้อยากไงตอนเนี้ยใครอยากได้อ่านปักหมุดแล้วจองได้เลยนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพราะว่ากระชายขาวตัวใหม่ที่ได้มาเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งและประเด็นคืออยู่ตรงนี้นะคะน้องใส่เวต้ากลูแคนเข้าไป200มิลลิกรัมวิ่งไป Google ค่ะวิ่งไป Google มันเสริมฤทธิ์กระชายให้โดดเด่นโดดเด้งอะเร่งเจ้งเลยเฮ้ยมีคนมาแอด Facebook ส่วนตัวด้วยอ่ะเขินสั่งหอยน้องบานกระชายสั่งได้ไหมเอ้างานทิ้งเนื้อก็มาว่ะตอนนี้ปลายทางฟรีอยู่จ้าจะสั่งก็รีบสั่งมะขามฟอร์ฟัน009กระชายจอจาน1จอจาน01จอจาน02จอจาน03จอจาน05จอจาน10รอบนี้เป็นแบบ60แคปซูลกินได้2เดือนต่อ1คนคำนวณสมาชิกในครอบครัวกินสักคนละ2เดือน3เดือนพอนับดูทุกคนถึงแม้มันจะสุกแต่มันก็หวานอะความสดแหละเนาะมีอีกนะมีอีกหลายหอยนะแต่ว่าน่าจะหอยเดียวก็เอาอยู่ละบ้านหนูตัวเล็กอันนี้ก็ไม่ใหญ่นะอันนี้150แล้วก็โอเคอยู่ปัทมาอยู่จังหวัดอะไรนี่ๆขนมจีนสั่งที่น้องตู่นี่ TU เว้นวรรคเนี่ยสั่งเขาเลยอร่อยจริงใครกินแบบนี้เป็นนะคะกดเลข8มาค่ะดีแล้วลุงเนาะระวังสะบัดเออเออก้มลงไปเออเป็นไงพูดมาเต็มปากอ๋อซื้อแล้วกินกันหลายคนใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยเออถ้าเป็นน้ำจิ้มถั่วลิสงก็เลิศนะครับผมได้เลยได้เลยชาบูนี่น้องไม่แน่ใจว่าเป็นราคายังไงเดี๋ยวน้องขอไปดูในแชทอีกทีก่อนนะ Let me wear มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ข้างๆโอ้โหใน TikTok คนดู70คน60คนอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้คนติดตาม TikTok เยอะขึ้นนะเนี่ยกำลังจะได้เป็น TikTok อะไรวะเพจพยาบาลอ้วนนะใช่ไหมหอยนี่เป็นอะไรที่แบบกินดีนะลุงมะมาลวดสุกเกินอ่ะแต่สุกแล้วหวานไม่ได้ว่าสุกแล้วแบบแข็งอะไรเงี้ยโอเคเลยแหละหวานจิ้มน้ำจิ้มป่ะกระชายราคาเท่าไหร่ที่ปักหมุดมันไม่มีใช่ไหมคะกระชายมีแบบ1กล่องเออ1กระปุก60เม็ดนะคะ60แคปซูล
329บาทเม็ดละ5บาท48สตางค์ถูกลงไปอีกล็อตนี้จะเป็นแบบใส่เบต้ากลูแคนเข้าไปด้วยนะคะกระชาย240มิลลิกรัมและมีเบต้ากลูแคน200มิลลิกรัมเบต้ากลูแคนคืออะไรใครรู้พิมพ์มาค่ะมาใน TikTok ด้วยเอ้าก็นึกนึงแล้วแหละกดติดตามไปด้วยนะ TikTok นะเดี๋ยวมีแจกรางวัลใน TikTok ด้วยนะกระตุ้นยอดนะ Facebook ก็ด้วยเดี๋ยวมีจัดแจกอลังการมากมายคำนวณดูนะคะ1กระปุกเม็ดละ5บาท48สตางค์ถูกลงไปอีกแล้วได้ปริมาณของสารสกัดจากกระชายขาวถึง240มิลลิกรัมและเบต้ากลูแคนไปหาข้อมูลใครรู้พิมพ์มาใครไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วคุณจะรู้ว่ามีเบต้ากลูแคนด้วยเหรออ่านะจ๊ะมาแบบนี้ทุกวันเลยสไตล์แบบน้องสาวการน้องสาวการหนูทำแบบนี้ที่หน้า Facebook ด้วยนะลูกไลฟ์สดด้วยนะลูกแล้วหนูก็ทักที่เพจพี่มาได้นะพี่อ่ะช่วยแชร์ให้แบบสาธารณะแล้วก็บอกที่ยงที่อยู่อะไรมาให้เสร็จสับพี่จะโทรคุยกับผู้นำชุมชนที่หนูอยู่ให้พี่ทำมาแล้วนะพี่ทำจริงด้วยรับรองน้องจะมีกินแบบยั่งยืนปัญหาพวกนี้เนี่ยคนในชุมชนต้องช่วยเราน้องอยู่ในจังหวัดไหนน้ำจิ้มของโปรดเลยหอยแครงมันกินดีนะหอยแครงอ่ะพี่โอนแล้วนะคะครับผมขอบคุณนะจ๊ะพรุ่งนี้บานอ้วนไปนะคะให้กำลังใจนักรบด่านหน้าแจกไก่ KCF เจ้าหน้าที่คนละ1ตัวแจกไก่คนละตัว80ตัวพรุ่งนี้เขาเอา50แต่ว่าบ้านอ้วนอ่ะแจกน้อง ICU ไปด้วยเลยเขาเอาแค่50เพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามมีแค่50แต่บ้านอ้วนอ่ะแจกไป80เพราะว่าเผื่อ ICU เพราะว่าน้อง ICU อ่ะถึงแม้ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลสนามแต่เขาหมุนเวียนคนอ่ะจาก ICU อ่ะไปช่วยโรงพยาบาลสนามบ้านอ้วนก็เลยถือโอกาสแจกน้อง ICU เพราะว่าเป็นแผนกเก่าที่เราทำงานมาก่อนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวโรงพยาบาลปทุมเวชเพื่อนบานอ้วนติดโควิดไปแล้วว่าจะให้เพื่อนคอยประสานให้นะคะที่บานอ้วนแชร์ไปหน้าเพจคือเพื่อนบานอ้วนเองนะสวยๆดูเด็กๆอ่ะเห็นตอนนี้ก็หิวเลยสวัสดีจ้ามีหอยหวานอีกด้วยขอบคุณค่ะมันสุกไปนะแต่ว่าด้วยความเคารพอร่อยเหมือนกินเลือดสุกอ่ะก็ดีไปอีกแบบนึงเพราะมันสดไงไม่มีโอเลยนะมันไม่มีโอเลยเด้อ๋อเล็บพังอ่ะเหรอไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้บานอ้วนเล็บเพียวๆแล้วโอเคแล้วไม่ได้ทำลงทำเล็บอะไรกับเขาแล้วผมเผาก็ไม่ได้ทำแล้ว back to the basic พี่จิมจ๋าสวัสดีจ้าได้กระชายแล้วนะกินเลยค่ะวันละเม็ดพี่จิ๋มอยู่เสี่ยงไหมตอนเนี้ยยังไงระวังตัวด้วยนะพี่นะเป็นห่วงรู้ไหมว่าเปอร์เซ็นต์ในการติดอันนี้คือเพื่อนเล่าให้ฟังนะคนที่อยู่ใน ICU อ่ะเสี่ยงน้อยกว่าแต่คนที่อยู่แบบสกรีนคนที่อยู่ในวอร์ดธรรมดาติดกันลืมเพราะว่าคนไข้มาแบบโรคอื่นแต่แฝงโควิดมาด้วยก็เลยทำให้พยาบาลกับผู้ช่วยติดกันเป็นระนาวเลยแม่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ขาดแคลนกันไปเพราะฉะนั้นพี่จิ๋มต้องระวังเลยนะคุณพยาบาลสาวเป็นห่วงนะจ๊ะลาดวิถีเคสเยอะอยู่นะนั่นแหละพี่จิ๋มกระชายขาวรุ่นใหม่น้องมีมาอีกนะคะถ้าสมมติว่าพี่จิ๋มสนใจ
รุ่นใหม่เนี่ยมันผสมกลูเบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคนคือตัวที่ไปช่วยเสริมฤทธิ์ให้ภูมิคุ้มกันของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นสมมติคนที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่แบบว่าแบบภูมิไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูพี่ประพินมากินกับน้องดูช่องนี้หิวเลยครับจ้าคุณมิสเบียแวะมาติดตามพี่พยาบาลอ้วนด้วยนะจ้ามาเป็นเพื่อนกันนะจ้าแวะมาทักทายกันนะครับทางนู้นกินหอยทางนี้กินปูโอ้ยอยากจะทิ้งหอยในมือแล้วไปหาพี่ปูเป้เลยว่ะเล็บพังที่แท้นี่เนี่ยเบต้ากูแคนเลยนะรอบนี้นะพรีเมียมนะคะบุกไปถึงโรงงานมาแล้วนะจ๊ะเธอฉันหยิบตัวเดิมปะเนี่ยทำไมฉันเปิดไม่ออกไม่จิ้มก็ได้อร่อยมัน FC จากประจวบค่ะพี่บานคุณน้ำหวานตอนนี้ไม่กลัวระเบิดตอนนี้ไม่กลัวระเบิดยิ่งกว่าค่ะน้องมีม็อบเกือบทุกวันเออลืมไปพี่คุณพี่อยู่ตรงนั้นน่ะเนาะเสียงดังบุ้งบั้งเลยดิยังไงก็ระมัดระวังนะคะระวังโดนลูกหลงนะพี่นะขอให้ปลอดภัยลำบากเนาะเป็นพยาบาลโรงพยาบาลกลางเมืองเนี่ยสู้ๆนะคะพี่จิ๋มเป็นพยาบาลอ้วนมาแต่พี่จิ๋มเขาเฮลตี้แหละคุณพยาบาลสาวเขาเฮลตี้สนใจค่ะมีมาเมื่อไหร่ต้องจัดใช่ไหมคะหมายถึงอะไรอ๋อมาแล้วค่ะพี่จิ๋มแล้วจะบอกว่าถ้าคำนวณต่อเม็ดคือถูกลงหอยแครงอ่ะแพงคุณเพนรัตอันเนี้ยโล150ซื้อกับรถเล่บางทีก็เจอ200อะไรประมาณเนี้ยแหละจ้าราคาอย่างนั้นแน่หอยแครงแพงกว่าจะเลี้ยงมามันยากแกงพี่แกงหมูคั่วกลิ้งและแกงเหลืองป๊าดป๊าดสร้างจะมีกินเนาะพี่เนาะถือว่าวาสนาจิ้มซีฟู้ดบ้างไม่จิ้มบ้างนะน้ำจิ้มอยู่นี่ค่ะที่รักอยู่พี่เด้อเธอมันสดจนกระทั่งแบบว่าไม่เอ็นพนิเลยไม่ปิไม่จิ้มก็ไม่เป็นไรเลยอ่ะเชื่อป่ะมีอาหารเยอะแยะเลยอ่ะนี่มีมะม่วงน้ำปลาหวานเลยนะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะแพงทั้งนั้นแหละหอยอ่ะหอยแครงด้วยแหละเห็นบาดอ้วนนะไปส่งยูทูบเบอร์ที่เขาแบบอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วเขาไปหาหอยอ่ะแค่เอาที่คาดอ่ะคั่วอย่างเงี้ยแล้วหอยมันก็ปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องบานพี่จองกระชาย2กล่องค่ะพี่ลำเพยถ้า2กล่องก็กินได้2คนต่อ2เดือนก็คือ2เดือนค่อยเจอกันใหม่ถ้ากิน2คนนะถ้ากินคนเดียวกินได้4เดือนเลย2กล่องนะ2มันเป็นไม่ใช่เป็นกล่องนะเป็นกระปุกนะคะเป็นกระปุกคุณพี่พิมพ์จอจาน02ระบบจะดูดให้เลยค่ะพี่จ๋าต่อเม็ดเหลืออยู่แค่เม็ดละ4บาทกว่าเองนะพี่นะถูกกว่ารอบก่อนหน่อยนะคะบาทอ้วนก็เลือกจนได้แบบว่าที่แบบว่าไว้ใจได้ปลอดภัยวิ่งไปถึงโรงงานมาพูดนะวันเนี้ยที่ไปได้อาหารทะลงทะเลเอาแต่อันนี้ไม่ใช่นี่ซื้อก่อนนั้นแล้วก็คือไปแถวๆนั้นมาไปสมุทรปราการมาขับรถวนไปตลาดปากน้ำมาอยู่ขายอยู่ได้กินหมึกอ่ะหอยขมยังโลละ60กรุงเทพโล70 80นะเธอวรรณพรแต่ต่อยให้แล้วนะต่อยตูดให้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ลำเพยนี่นะอ่ะ
นี่อันนี้จอจาน01จอจาน02จอจาน03จอจาน05จอจาน10 01ก็คือ1 1กระปุก02ก็คือ2กระปุก03ก็คือ3กระปุก05ก็คือ5กระปุก10ก็คือมันก็คือ10กระปุกราคาตามนี้นะอย่างเช่น1กระปุกเนี่ยมัน329บาทใช่ไหมมันตกเม็ดละ5บาท48สตางค์นะคะถ้าพี่ซื้อจอจาน02ใช่ไหมจอจาน02ตกเม็ดละ4บาท90ตังค์ถ้าพี่ซื้อจอจาน03ใช่ไหมเหลือเม็ดละ4บาท30สตางค์ถูกลงไปเรื่อยๆเลยนะแล้วถูกมากถูกกว่ารอบที่แล้วประเด็นคือถูกก็ไม่สำคัญหรอกแต่อันนี้มีกรูเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนเนี่ยมันจะมีลองดูใน Google ก็ได้นะเบต้ากรูแคนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์นะคะเสริมสมรรถนะเสริมประสิทธิภาพสำหรับเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายทุกอย่างเลยฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วมันก็เลยไปเสริมฤทธิ์กับกระชายรอบนี้เลิศรอบนี้เลิศตัวส่วนผสมเนี่ยมันเป็นแบบมันโอเคกันเลยมันอินเตอร์แอคกันดีจังเลยนะคะของพี่ลำเพยจองอะไรไปจะเปลี่ยนเป็น03ใช่ไหมรอบนี้คือ1ปุกคือกินได้2เดือนนะไม่ต้องซื้อเยอะแบบรอบก่อนนะแต่ถ้าซื้อเยอะคือถูกลงมากนะคะแล้วก็กระชายขาวรอบนี้240มิลลิกรัมเลยนะคะจองในไลฟ์สดนี่แหละอย่าไปจองหลังบ้านเลยถามบ้านอ้วนนี่มีอะไรงดในคนท้องขออายุ14ขึ้นไปงดในคนท้องขออายุ14ขึ้นไปนะงดคนเป็นนิ่วเป็นไตนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยอย่าโรคไตอย่าแค่นั้นแหละนอกนั้นกินได้ไม่ต้องรอให้ติดโควิดนะตัวเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยขนาดพี่พยาบาลราชวิถีแกยังซื้อทุกล็อตเลยเนี่ยซื้อทุกรูปแบบเลยขอบคุณพี่จิมที่อุดหนุนน้องตลอดเลยรอบนี้เพื่อนเอาเยอะอยู่เบต้ากรูแคนนะวิ่งไปดูใน Google แล้ววิ่งกลับเข้ามานะว่าทำไมเสริมภูมิต้านทานของร่างกายวิตามินซีใส่ไป60มิลลิกรัมมีหลายตัวยาจำไม่ไหวหนึ่งคนหนึ่งกระปุกต่อ2เดือนเพราะมัน60แคปซูลใครเป็นลูกค้าใหม่ทักแชทก่อนนะที่รักอุ๊ยอร่อยจังเลยไม่ต้องจิ้มเลยขออนุญาตไม่จิ้มเลยนะขออนุญาตไม่จิ้มและอร่อยมันหวานมันนัวมันเค็มพอดีมันโอเคแล้วไม่มีขี้เลนเลยนะเลิศมากเลยอะเลิศน้องบานกับลุงแอดน่ารักค่ะขอบคุณค่ะนี่มีมะม่วงด้วย ไปเที่ยวไหนมาวันนี้อ้าขับรถรอบเมืองแหละเตยตามภาษาขับรถรอบเมืองมาวันนี้ อ้อมเลยแหละอ้อมบ้านอ้อมเมืองเลยยินดีเลยค่ะพี่จิ๋มตัวนี้มีเบต้ากรูแคนด้วยใครเป็นภูมิแพ้หรือใครที่แบบว่ากินอะไรแล้วแพ้ง่ายแพ้อากาศหรือร่างกายแบบว่าโซมๆอย่างเงี้ยเบต้ากรูแคนเนี่ยจะเข้าไปเสริมพลังในการสร้างภูมิต้านทานลองหาอ่านใน Google ตอนนี้ก็ได้ค่ะนะคะเจ๊พูนสุขพี่พูนสุขเดี๋ยววันที่12นะเจอโบวี่โบวี่เป็นคันไม้คันมืออยากไลฟ์สดจะแย่อยู่แล้ว
ไปไล่ดูย้อนหลังมาคิดถึงหนูดีใจที่น้องมาดูย้อนหลังขอบคุณนะขอบคุณนะมันมีความสำคัญกับพยาบาลอ้วนมากๆเลยมือเปื่อยไปแล้วดูทุกวันแต่ก็ไม่ได้ทักโอ้ยทักเลยคุณพี่สายชนเป็นเพื่อนกันพี่เวลาเหงาเวลาเซ็งเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาทุกคนน่ะอยากมีตัวตนในคนทุกคนน่ะเรามีเพื่อนใครเราก็อยากมีตัวตนเนาะถ้าเกิดรู้สึกสนิทรู้สึกไว้ใจแล้วอ่ะทักทายมาเลยพี่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่ว่ารังจะมาขายของอย่างเดียวหรอกพี่มาสร้างมิตรภาพมาพูดคุยเม้ามอยบานอ้วนอ่ะไม่ได้ไปแฮงเอาท์กับใครเนาะก็มีแต่ญาติพี่น้องนะคะก็น้องในทีมงานชีวิตอ่ะอีกทีนึงก็แฟนเพจเลยจ้ะนะฮะพี่บานขายหรอคะหอยเหรอไม่ได้ขายหอยซื้อมาฮะอ๋อผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวกระชายสกัดกระชายสกัดเข้มข้น240มิลลิกรัมหัวขอบคุณมากๆเลยใน TikTok ก็แบบหลายคนก็กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะที่รักแค่กดถึงดึงเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะทำ TikTok มันๆมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมีรางวัลแจกเนี่ยคน TikTok ด้วยคนใน TikTok ด้วยอืมเอาเซ่ Facebook ก็ด้วยเดี๋ยววันที่12เปิดตัวโอเคป่ะโอ้ยมันไม่โอไม่เอเลยนะเนี่ยเธอมันทำไมคือเลิศจังเลยอ่ะมันไม่โอเลยกินไปได้เรื่อยๆเพลินๆเลยถ้าไม่มีใครเอาน้ำสาดไล่คือนั่งกินได้ทั้งคืนกิฟต์ป๋ออยากได้กิฟต์อยู่เนี่ยเท่าไหร่คะหมายถึงอะไรเอ่ยอ๋อสารสกัดกระชายนะคะอ่านที่ปักหมุดได้เลยค่ะรู้สึกว่าน้องแอดมินจะปักหมุดไว้ให้เดี๋ยวนะเอามือไปหยิบก่อนได้ใช้จริงๆนะเนี่ยไอ้ก้อนพันเนี้ยนี่ค่ะของจริงอยู่นี่กระชายขาวนะคะซึ่งจริงมันคือกระชายนี่แหละยี่ห้อบริสตัสนะคะนี่ไงแอดมินอยู่อืม โอ้โหน้องตู่ขอบคุณที่ชอบสินค้านะจ๊ะได้อ่านแล้วพี่ก็ชื่นใจปังไม่ไหวเหรอเดี๋ยวนั่นไงแอดมินเม้นแล้วนะนี่บึ้มนี่จ้ะรหัสคือจอจานเนี่ยนะจอจาน01คือ1กระปุกจอจาน02จอจาน03จอจาน05 5กระปุกจอจาน10โคตรคุ้มเลยนะยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกแล้วรอบนี้นะคะผสมเบต้ากลูแคนเข้าไป200มิลลิกรัมนะคะลองหาข้อมูลใน Google แล้วมาตัดสินใจนะพี่นะบานอ้วนมีพร้อมส่งนะไม่ได้เป็นระดมทุนนะวันนี้ก็ไปคุยกับเจ้าของโรงงานมานะคะส่งฟรีนะคะนี่เลยลองคำนวณ นะคะอย่างเช่นถ้าซื้อแบบ1กระปุกเนี่ยตกเม็ดละ5บาท48สตางค์ถ้าซื้อ2กระปุกจาก329เหลือ294บาท50ตังค์ถ้าซื้อ5นะถ้าซื้อ5ปุกนะเหลือ230บาท231บาทและส่งฟรีด้วยนะคะเลิศไหมอันนี้ดีไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งอธิบายและยื่นด้ามให้เลยนะคะลุงหาหอยแครงเริ่มหมดแล้วก็หมดแล้วก็อิ่มได้แล้วจ้ะไม่อิ่มได้ไหมก็ซื้อมาแค่นั้นโอ้โหไม่แค่นั้นหรอกมีอีกเยอะแต่หมายถึงว่ามะม่วงล่าน้ำปลาหวานล่ามะยมล่าใดๆล่าใครอยากให้มันอ้วนกินต่อให้พิมพ์ว่าต่อถ้าเครื่องติดเราไปได้เรื่อยๆนะคะหอยแครงค่ะที่รักคุณปรางคนสวยหอยแครงค่ะอุ๊ยขอบคุณคุณนกที่ติดตามพยาบาลอ้วนนะคะขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีการเงินมากมีขอให้ทุกท่านมีความสุขทางเพศขอน้ำปลาหวานด้วยขอถ้วยขอช้อนลุงแอดแอบเลยจ้ะลุงแอดกินขนมจีนแต่ก็กินไม่หมดอยู่ดีขนมจีนถาดเมื่อกี้ต่ออันแน่คุณปรางรักเขาแล้ววะดีใครดูแล้วแฮปปี้ให้พิมพ์ว่าปี้นะคะ
ใครดูแล้วไม่แฮปปี้ให้ดูอีกแป๊บนึงถึงจะปี้เชื่อบานอ้วนนะคะให้เวลากับบานอ้วนสักนิดนึงเราเจอกันแว็บแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหถูกชะตาไปซะทุกคนหรอกแต่ว่าเราสามารถเปิดใจเรียนรู้กันได้นะพี่นะเราเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะต่อพี่บุญทิพย์ต่อนะจ๊ะนะจ๊ะยังไงนะคะดูกันไปนานๆใช้เวลาแหละไม่ร้ายบานอ้วนไม่ใช่คนร้ายคนอ้วนไหมคะพี่มีเสื้อผ้าคนอ้วนมีสิพี่เป็นเพจขายเสื้อผ้าคนอ้วนพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะคะพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ค่ะเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ค่ะพี่เป็นพลัสไซส์โมเดลนะคะ กดติดตามไว้เอาไว้เป็นเพื่อนกันอยากทำไอ้นี่อ่ะทุกคนมีโปรเจกต์แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้มันคงจะยากแต่ว่าเดี๋ยวลองคิดด้วยอยากเอาคนอ้วนอ่ะมาทำเป็นวิดีโอเป็นหนังสั้นเล็กๆอ่ะภายในไม่เกิน2นาทีอ่ะสั้นๆแบบโฆษณาสั้นๆแบบ TikTok เลยอ่ะพี่ปูเป้สนใจเปล่าทำเป็นวิดีโอมาแต่ว่าทำเป็นแบบละครสั้นนะน่าจะสนุกอยากทำอ่ะอยากทำให้แบบโหมดของคนอ้วนอ่ะแฮปปี้ดูแล้วปี้ปี้ปี้ติดตามมาร่วมมานานแล้วชอบดูเวลากินยินดีเลยค่ะเอวหนู5860มีไหมโอ้ยสบายน้องปรางฮัลโหลน้องเอว5860น้องรู้จักเพจพยาบาลอ้วนเหรอคะพี่มีเอวถึง80นะหนูหรือยังคุณรู้ไหมว่าสั่งสบู่มีค่าส่งไหมถ้าพี่พูนสุขจะสั่งขนาดเนี้ยสั่งรวมกับสินค้าไปไม่มีค่าส่งแล้วค่ะตุ๊กตุ๊กถ้าเองอยู่เองไปแก้ราคาในระบบหน่อยได้ไหม239บาทส่งฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มไปเลยเอาแบบนั้นเลยสบู่เอาอย่างนั้นเลยนะแก้ราคาเลยนะ239มันก็คืออินคลูดค่าส่งแต่เราก็ขาดทุนกำไรแต่ก็ดีกว่าให้ลูกค้าแบบว่าชิวๆส่งไปคุณแนนบอกโอ้ยกูแอบมาดูเงียบๆรู้สึกเอ้ยรักบานอ้วนแล้วไม่ดูก็นอนไม่หลับโอ้ยครูตาทำไมเป็นคนปากหวานแบบนี้อ่ะหืออ๋อรู้จักดูทุกรอบสบายเลยคุณปรางสบายถ้าคุณอ้วนมาเรื่องเสื้อผ้าให้เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ดูแลถ้าคุณหิวมาพรุ่งนี้พี่วันหยุดจะเอาได้เดี๋ยวหนูจัดการไลฟ์สดให้พี่ดูทั้งวันเป็น privateไลฟ์สดให้ดูแบบส่วนตัวเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าได้เวลาแล้วหอยหมดอ่ะผู้ชายมารับบริการผู้ชายขายหอยลุงแอนก็ใจดีนะทุกคนเมนูต่อไป นี่ไม่ค่อยรัวหัวใจให้เลยนะรู้ไหมว่าการรัวหัวใจเนี่ยมันมีผลนะมันทำให้เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ยังมีชีวิตและจิตใจที่จะหล่อเลี้ยงทุกคนให้อยู่กับเราไปได้ไม่ใช่ให้หมายถึงว่ามันจำเป็นจริงๆนะคะมันสะสมค่าการกดไลค์นะคะวันนี้นะคะขอนำเสนอกะปิโวนะคะน้องบานขอเบอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่น้องบานไปซื้อเมื่อวานหน่อยพี่ดูน้องไลฟ์สดแล้วอยากได้ค่ะได้เลยค่ะพี่กฤษณาแอดมินพี่กฤษณาอินบ็อกซ์มาถามแอดมินเลยค่ะส่วนแอดมินไปหาเบอร์มาให้ได้แล้วบอกในช่องแชทไปนะคะพี่บ้านซื้อมะขามที่ไหนเอามะขามมาอวดหน่อยลุงคนซื้อใหญ่เลยเนี่ยซื้อแล้วยังไม่เห็นของกันพากันออเดอร์มากมายเนี่ยจะ20โลแล้วมั้งเนี่ยขอบคุณค่ะพี่วันเพ็ญอันนี้คือประมาณครึ่งนึงนะคะคือเต็มก็คือ1กิโลนะคะฮัลโหลโอเคแอมไทเชอร์ชิริวเชอร์ริว
I'm quitting watching if don't know what going on. Make good relationship while delicious food and cream and mango and noodle and talking about my product and encourage positive energy, send positive energy and get positive energy. If you want to chit-chat to me, you can chat to me. I try to chat with you, okay? Uh-huh. My English not well. I love you. I'm so glad you watching me and follow me. You can like and share and follow me. Mm-hmm. When you lonely, you can come to my Facebook Live and chat to me. Okay? I can't understand. Yes. You can open another smartphone. Open translator application from my voice. Uh-huh. Open and all translate. You type the word for me. I try to chat. แล้วเราก็มีเพื่อนๆแฟนเพจคนไทยที่แบบว่าฮัลโหลรู้ภาษาก็จะช่วยแปลใดๆอะ for fun 009จองสิคะรออะไร1กิโล179บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มโอนก็ดีค่ะโอนเร็วได้ยิ่งดีนะคะฟอฟัน009ได้เต็มกิโลเลยนะอร่อยมากนะคะอร่อยมากจองค่ะรออะไรถ้าคุณเป็นคนที่แบบผมจะหยุดไม่ได้นะบอกมาก่อนฟอฟัน009เนื้อฉ่ำเม็ดล่อนอร่อยมากแฟนเพจสั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกมาแค่วันเว้นวันพอพาน009เอ้ย for fun 009ขอโทษที่รักพิมพ์มาใหม่นะใครรับมากกว่า1กิโลใส่เท่ากับแล้วเติมจำนวน for fun 009 is tamarind right tamarind with salt and sugar and chili powder so tasty อยากได้เสื้อในพ่อหาซื้อไม่ได้เลยสบายมาติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่มีให้เป็ดล่อนเห็นไหมไปถึงเพชรบูรณ์ยังไม่ได้ราคานี้เลยนะฉันบอกเลยนี่ส่งฟรีทั่วประเทศรหัสสบู่นี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่บูฟอร์ฟัน009มะขามมะขามคุกเพชรบูรณ์มะขามป้าจ่อยฟอร์ฟัน009ได้เป็นกิโลเลยนะเปรี้ยวมากไหมอมเปรี้ยวค่ะเป็นมะขามหวานอมเปรี้ยวไม่ได้แบบนี่นะอร่อยแล้วจะติดใจใครเคยกินเขียนมาเลยเดี๋ยวจะหาว่าบัดว่านโมว่าอะไรเงี้ยมาม่วงกันต่อดีกว่ามะม่วงนี้ก็เอฟได้นะคะแถวบ้านคุณปักซอยวิอันนี้พริกเกลือลาวเอ๊ะไม่ใช่พริกเกลือลาวนี่พริกเกลือกะปินี่หว่าขอสักนิดนึงสวัสดีจ้าจ้าจ้าอร่อยบับเขาให้เอาไม่เยอะนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวแบบเปืองไม่อ่านของหนูเลยอ่านแล้วไงอ่านแล้วไงปรางบอกแล้วไงว่าอยากได้เสื้อในเพราะว่าหาซื้อยากพี่ก็บอกมาเลยเพจพี่มีพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์พี่ก็พูดอยู่เด้เมื่อกี้เจ้าก็ได้ห่วยมาเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นี่อร่อยจริงมะขามสั่ง2รอบแล้วเลิศฟอร์ฟัน009ค่ะนะคะช่วยวัดไปขโมยมาหวานค่ะไม่เปรี้ยวมันก็มีอมเปรี้ยวค่ะเนี่ยมีคนพิมพ์บอกว่าอร่อยจริงอร่อยจริงอ่ะดูเอาเองค่ะดิฉันขายไปจะเป็นตันแล้วมั้งคะพี่จริงๆถึงก็จะขอจองล่วงหน้าก็เลยบอกโอ้ยพี่มันไม่ได้ตลอดหรอกนะพี่
ต้องถามป้าจ่อยก่อนลูกป้าจ่อยแกตอนแรกก็มาวันทุกวันแต่เดี๋ยวนี้มาวันเว้นวันบางทีก็3วันมาทีเขาวิ่งมาส่งของเขาถึงจะได้ติดรถมาน้องปรางน้องปรางคนสวยขอให้รู้ไว้เลยสบายใจได้เลยเธออ่ะพี่บ้านดูแลรักเขาอ่ะดิพี่บูรักเขาอ่ะดิพี่บูรักเขาอ่ะดิเฮ้ยพี่บูใส่ชุดร้านเขาด้วยอ่ะนี่ขนาดบานอ้วนทำงานกระเบิ้ลกระเบิ้ลผิดพลาดนะพี่บูแกยังอภัยไม่รู้ยังไงเป็นคนยังไงไม่เข็ดไม่หลับ ถ้าผิดพลาดบานอ้วนต้องขออภัยด้วยนะคะทีมงานบางทีก็บองบองแบงแบงกันไปเปรี้ยวไม่มากแต่ก็เปรี้ยวอ่ะไม่รู้พันอะไรโอ้ยดีจังเลยลุงแล้วลุงซื้อมาเยอะอีกเนี่ยซื้อมา2ถุง3ถุงบ้านี่คือผัวนะเป็นคนจัดเตรียมให้เนี่ยบางคนไม่รู้เนาะเพิ่งมาติดตามจิกใช้ผัวจังเลยที่ไหนได้ผัวเป็นคนตามให้หนูรอบอก60เหรอสบายน้องปางหนูวัดใต้นมนี่หนูก็วัดยอดนมไว้ถ้าไม่มีเส้นในใส่หนูเอามือประคองขึ้นมาประคองเต้าขึ้นมาแล้วประมาณว่าเนื้อนมหนูประมาณไหนใต้นมกับเนื้อนมให้รู้ว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นนิ้วนะแล้วหนูก็เอาข้อมูลเนี้ยมาแชทไว้พี่จะคอยดูให้เด้อดูเรื่องทุกคืนอ่ะพี่โอเปิ้ลโอ้ยกะปิโวจากแบรนด์บาลิกานะคะบาทอ้วนซื้อก่อนครั้งแรกอ่ะแล้วทีนี้ซื้อไปฝากพี่สะใภ้แล้วแกติดใจแกก็สั่งออนไลน์มากินแล้วมันสดชื่นพลังชีมันมาพลังขี้วันบอลเนาะผู้หญิงอะกับของนัวๆเงี้ยชอบที่รสชาติมันไม่แบ๊วเลยอะกะปิโวคือโวอะถ้ามันหวานๆเด๋อๆเค็มๆก็ไม่เลิศนะแต่ถ้าโวๆแบบเนี้ยมันคือแบบมันคือใช่มันคือแบบกินซุบซิบกินซุบซิบกินซุบซิบกินซุบจิบจิบจิบจุ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 บมันยังไงฮะส้มแถวตอนแรกเคี้ยวข้างนี้นะคะกัดปากตัวเองแล้วย้ายมาเคี้ยวข้างนี้ไม่ชินอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวซ้อมมาอย่างนี้ก่อนเด้อฝึกนะฝันดีค่ะพี่อัญชลีรีบไปนอนรีบไปนอนพรุ่งนี้มาเจอน้องของเปรี้ยวมันดีนะสบายดีจ้าสบายดีจ้าชิ้นทอดชอบพี่บ่าวพี่โบวี่ทุกไลฟ์เลยได้เลยคุณปรางจะเบาแล้วเนี่ยอืม
ปรี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไงเงี้ยฮะเปรี้ยวพอไหมลุงไปบอกเขาว่ายังไงอ่ะอยากเปรี้ยวที่สุดเลยกำลังจัดก็ไม่สองมวยแบบไม่เรียกไม่พอต้องเป็นมวยอยู่ไหมเนี่ยจะตายยากทำไมรู้จักว่าคำว่าหน่วยอ่ะคำเหม็นโทรมาเจ๊ปิดแล้วนะมันไม่สามารถที่จะขายเจ๊ได้แล้วนะช่วงนี้อาจจะต้องคงสต็อกให้น้องชายขายให้นะเจ๊เขาปิดดามปิดตลาดมาเลยไม่ไหวไม่ไหวทุกคนแค้นฟันยังไม่อิ่มเลยนะเนี่ยยังแบบเฉยๆมากยังไม่ได้รู้สึกว่าในท้องมันมีอะไรวรรณพรกินมังคุดยังเปรี้ยวเลยเหรอน่าสารอะพี่น้ำลายไหลไม่หยุดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูกินอะไรเบลๆดีกว่าลุงคะลุงครับทุเรียนเรียนมีไหนหมดแล้วเอาเหรอไม่หนูรอเล่นหนูจะเอาไว้นี่ที่อยู่ในช่องฟีดอะหมดสักทีจะเอาวันนี้ให้หมดแล้วเนี่ยไม่หอยขนมพี่ปูเก้อะโอ้ยพี่ปูเก้หายสับสูญว่ะบอกมาหาบอกมาโยกมาบายกันเลยว่ะจริงๆนะมันไม่แบบมันแบบเอาจริงๆไหมว่าอยากกินอะไรรู้ไหมตอนเนี้ยเป็นคนไม่ชอบกินของหวานนะแต่ว่าวันเนี้ยอยากกินอันนี้อยากกินโรตีสายไหมอุ้ยทุกคนนิดนึงนะน้ำลายไหลเลยสวัสดีจ้าคุณใบเตยกดติดตามเลยนะโอ้ยทุกคนดูดิอันเนี้ยนิดๆเนาะแบบว่าเบาๆเป็นเมนูเบาๆมีนมไหมลุงนมบดแล้วดีอ่ะอยากกินนมขอกินน้ำเนี่ยจักหน่อยเด้อเนี่ยแหละความสุขของบานอ้วนอันนี้จบแล้วเนี่ยอร่อยเนาะกินดีดีติดตู้เย็นไว้เถอะรับรองใครเคยกินนะน้ำลายไหลไม่หยุดเพราะว่ามันหอมมันนัวมากพี่ปุ๊กเก้จะรู้ไหมเนี่ยว่ามันยังไม่หมดเลยฮะทำไมนะทำไมต้องไปยุทธยานะเพราะอะไรนะยังไม่ได้เลือกทาสีภายในเลยเนี่ยยังไม่ได้เลือกว่าจะเอาผนังใครที่ยังไม่รู้ขอคำปรึกษาหน่อยสีภายในเนี่ยมันควรจะยังไงดีบาดอ้วนกำลังคิดว่าเอ๊ะจะเอาสีม่วงก็กลัวบ้านแปลกบาดอ้วนก็ไม่ขนาดนั้นไงไม่ได้เก่งเรื่องดักเทเลตอะไรมากมายกำลังคิดว่าจะเอาข้างในสีม่วงอ่อนๆดีไหมคุณบีมันคือบัตเตอร์เค้กจาก S&Pจะเอาแบบสีแบบม่วงดีไหมอะไรเงี้ยเอาดีไหมอะไรเงี้ยคิดอยู่ยึดยาไปซื้อสายไหมเหรอนึกอยากไหมแต่ว่าไม่อยากกินเยอะหรอกกินคำสองคำภายในสีอ่อนๆสว่างสว่างเย็นๆกำลังคิดว่าจะเอาชมพูอ่อนมีสามสีนะมีสามสีในใจนะชมพูอ่อน
ชมพูอ่อนม่วงอ่อนสีขาวขาวแบบควันบุหรี่บางๆขาวแบบครีมเพราะว่าเดี๋ยวช่างจะเข้าละวันพฤหัสวันนี้วันอะไรมีเวลาเลือกวันเนี้ยคืนเนี้ยต้องบอกช่างละเดี๋ยวอ่อนสว่างสว่างมาโบกเค้กใช่ๆมาโบกเค้กงานรับหิ้วก็มาสวัสดีค่ะคุณมินมินโหสวยอ่ะเขียวมินอ่อนๆเหรอไม่อินว่ะสงสัยเอาสีขาวซะมั้งสว่างดีแล้วทำอะไรก็คือม่านยกให้ญาติไปหมดแล้วแกะทั้งรางแกะอะไรออกไปหมดเลยแต่มันเป็นระบบจุกจิกเนาะลุงเนาะม่านที่เราเอาออกไปอ่ะเนาะกะว่าเอาม่านบ้านนอกอ่ะม่านที่แบบซื้อตามตลาดโรงเกลือน่ะแต่ไม่ได้เอาม่านแบบว่าคือที่มันเป็นรูใหญ่ๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยสะดวกดีแต่ว่าก็คือเอารางม่านสวยๆหน่อยไอ้ที่มันเป็นไม้อ่ะสวยๆหน่อยแต่เอาที่มันเป็นรูอย่างงี้ไม่เอาที่มันเป็นระบบลูดชักขึ้นชักลงงงไม่เข้าใจงงไม่เก็ทอ้าวเข้าเพจไม่เจอมา TikTok นี่เองว่าสั้นโนเฟซก็มีไลฟ์สดทั้ง Facebook ทั้ง TikTok อยู่ตอนเนี้ยแต่แฟนเพจอ่ะโดนเซิร์ชไม่เจอโดนดองค่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวจะยิงแอด10ล้านแม่งเลย บาดอ้วนตื่นยิงแอดแบบว่าให้แบบระเบิดระเบ้อไปเลยอ่ะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำม่วงอ่อนๆใช่ไหมพี่ปลื้มใจม่วนอ่อนใช่ไหมม่านมือใช่โซเฟียเจไม่อยากได้ความซับซ้อนคือจะมาแบบว่ามีชักนู่นชักนี่งงไม่เข้าใจเอาแบบม่านธรรมดาแต่ว่าก็เลือกม่านให้มันดูดีเนี๊ยบหน่อยอย่างเงี้ยก็ไม่อะไรมากมายหรอกทำไมอย่างนั้นน่ะนี่ใครพี่แยมเหรอควันบุรีอ่ะเล่ามาอ่ะสีขาวพี่สายชนอ่ะเร็วๆทุกคนคือมีส่วนร่วมนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนบ้านหลังนี้ฉันไม่ใช่ยกให้พ่อกับแม่อย่างเดียวเรายกให้ความสุขนี้อยู่กับแฟนเพจด้วยหนูอยู่ตาครีพี่บานก็ตาครีก็ไม่ไกลกันมากอยู่ตาครีใช่ไหมอยู่ตาครีก็ต้องรู้จักโบดิเจ๊โบหญิงใหญ่อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องหนึ่งใช่ไหมเนี่ยน้องหนึ่งทุเรียนระยองเป็นไงมากหนึ่งสีขาวมันก็ดูสว่างสีขาวควันบุหรี่สีฟ้าครามแล้วแบบคือบ้านหลังนี้ก็กะว่าให้แฟนเพจมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้แฟนเพจเห็นขั้นตอนการทำบ้านว่าแบบมีพ่อแม่มาอยู่แล้วก็ปลูกนั่นปลูกนี่กันแล้วก็มีกิจกรรมเป็นคอนเทนต์สนุกควันไก่ย่างเธอก็ว่าไปม่วงอ่อนๆเนาะฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนก็ดีนะคือสีอ่อนทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าบ้านแค่ไม่ลงตัวว่าฟ้าอ่อนขาวชมพูหรือม่วงแต่มิ้นไม่อินนะบอกไว้ก่อนมิ้นไม่ค่อยอินถ้ามิ้นไม่ค่อยอินมิ้นฟ้าเนี่ยไม่ค่อยอินสีโทนเย็นไม่ค่อยอินว่ะแปลกเนาะม่วงอ่อนๆสีโอรสก็เป็นสีเดิมนะสีบ้านอะชมพูข้างในก็เป็นชมพูนะพี่โบอยู่ตรงไหนอะคะโบวี่อยู่ตรงปทุมไม่รู้เรียกตรงนั้นว่าอะไรอ่ะจ๊ะสะพานปทุมอ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรตรงที่โบวี่อยู่ม่วงอ่อนซีโอรส
นแอบคิดในใจแล้วเนี่ยไม่ได้แอบคิดในใจหรอกคิดแล้วก็เล่าให้แฟนๆฟังนี่แหละว่าสงสัยไม่ได้ทำออฟฟิศแล้วมั้งเก็บบ้านไปปลูกกระชายแล้วมั้งลุงหนูไปดูรูปย้อนหลังตอนที่พาพ่อกับแม่ไปเซอร์เฮ้ยลุงกินหมดเลยเหรอที่พาพ่อกับแม่ไปเซอร์ไพรส์นะตรงดงที่มันเป็นต้นมะม่วงต้นกระชายน่ะมันยังไม่มีต้นอะไรเลยนะเป็นเหมือนหญ้าหญ้าตายอ่ะมันเขาฉีดหญ้าหญ้าตอนนี้มันงอกเต็มเลยอ่ะไม่สามารถกินหมดว่ะทุกคนมันเยอะนะมันเยอะนะเอาเป็นม่วงขาวสวยก็คือฝ้าไงน้องปางฝ้าเป็นอารุ่งขาต่อให้จบอร่อยอร่อยต้องกินกับกาแฟเนาะหลอกจับมือเขาถ้าเป็นฝ้าเนาะฝ้าก็สีขาวอยู่แล้วสีอ่อนจริงๆน่ะเวลาเลือกสีในตัวอย่างทาจริงมันจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงใช่ไหมบ้านนี้ไม่ได้ไปอยู่นะพ่อกับแม่อยู่แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเราไปเห็นบ้านเนาะวันนี้เราเข้าหมู่บ้านไฮโซหลงทางเข้าไปบ้านแบบอลังการมากแต่เนื้อที่อ่ะแค่1ใน4ของบ้านเราเองอ่ะคือบ้านจัดสรรน่ะเนื้อที่มันจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง80ตารางวาใช่ป่ะของเรา191.5โอ้โหเราก็เลยมาคิดดูเฮ้ยเรามีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องแบบใช้บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระชายมันมีหัว ยุบแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ใช่แต่ก็มีรอยคนขุดนะคนงานข้างๆเขาก็มาขุดอะวรรณพรแต่ก็ไม่ก็ยังมีอยู่เยอะอยู่ก็ยังมีอยู่เยอะอยู่ตอนนี้ใครๆก็หากระชายขาวมีลูกอมกระชายด้วยนะน้ำกระชายเนาะข้างทางนะลุงเนาะแล้วก็ขายกระชายเลยเอามาทำอะไรกินกันบ้างถ้าไม่กินสารสกัดจากกระชายขาวนี่คือกินทำอะไรกินกันบ้างแต่บานอ้วนเป็นคนที่ไม่กินผัดฉ่าอ่ะเป็นคนไม่ชอบผัดฉ่านะกับข้าวอ่ะถ้ามันแบบไม่รู้เป็นอะไรถ้าจะมีกระชายอ่ะขอให้อยู่ในน้ำยาเอาไอ้ปักมาอยู่ด้วยวรรณพรเธอนี่มันรู้เกินไปแล้วนะฮะ ลุงวรรณพรบอกเอาไอ้ปักมาอยู่ด้วย ไอ้ปักไม่น่าจะยอมอ่ะน้ำยาขนมจีนอ่ะใช่แม่น้องอ่างเปาบานอ้วนคิดว่าอินสุดแล้วแต่ถ้าใส่อย่างอื่นอ่ะมีอะไรได้อีกวะนี่ไม่คือเป็นคนที่ไม่ชอบกระชายขนาดไม่ได้แบบชอบกระชายอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าอยู่ในน้ำยาขนมจีนอ่ะถ้ามีหัวเล็กๆอ่อนๆโอเคเลยกินอร่อยแต่ถ้าไปอยู่ในอย่างอื่นบอกค่อยชอบไหมผัดฉ่าอะไรเงี้ยคือเวลาแม่สังเกตถ้าแฟนเพจเก่าๆจะรู้เพราะว่าเวลายายดมมาเวลาเขาจะทำปลาดุกผัดเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะรู้เลยเขาจะไม่ใส่กระชายเขาจะแบบรู้ว่าบานอ้วนไม่ชอบในแกงป่าเขาไม่อินกินได้แต่ไม่ได้อินมากกินได้แต่ว่าไม่ค่อยอินแบบยายดมเขาจะผัดกะเพราเฉยๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเผ็ดๆนะทำปลาร้าทรงเครื่องก็อร่อยก็อร่อยแต่ว่าก็ถ้านึกถึงว่ามีกลิ่นกระชายแล้วมันก็แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยแกปลาร้าทรงเครื่องที่ว่าเอามาหั่นเอาพวกหน่อไม้เอามะเขือเอาแตงกวาเอาพริกใช่ไหมแล้วก็มีกระชายใช่ไหมเป็นกะทิแล้วก็มีปลาร้ามีปลาเป็นต่อนใช่ไหมโอ้เปลืองข้าวนะเมนูนั้นอ่ะอันนี้นอกประเด็นแล้วล่ะอยากกินมีกระชายแต่ก็ชอบนะอันนั้นอ่ะแต่บางบ้านเขาแอบตัดน้ำตาลนี่ก็หือไม่ไหววะกินไม่ได้เคยทานแกงหัวตาลไหมเคยนะแต่ว่าไม่อินไม่ชอบเหมือนกันแกงหัวตาลอ่ะใช่เหมือนแกงยอดมะพร้าวไหมใช่ป่าวใช่ป่าวไม่รู้นะอุ้ยของหายากอะอย่างนั้นอ่ะกินแล้วพังไปเลยแกงปลาดุกกระชายอร่อยก็นั่นแหละปลาดุกอ่ะชอบเอามาแกงกับกระชายแต่บานอ้วนอ่ะไม่ชอบกินได้แต่ก็ไม่ถึงกับชอบมากน้ำพริกเมืองอร่อยจ้าพูดถึงน้ำพริกเมืองใช่ไหมมันจะมีน้ำพริกอยู่อันนึงมหัศจรรย์มากเลยอ่ะบ้านอ้วนงงใจมากน้ำพริกข่า
ป็นผงๆกระยงกระยอยแล้วพอมาคลุกข้าวงงจ้าอร่อยเฉยเป็นผงแบบงงๆแปลกๆเป็นอยู่ๆเหมือนอย่างนี้เหมือนที่เวลาเราปอกมะพร้าวแล้วมันมีขี้มะพร้าวอะหลุดออกมาเออนั่นแหละแกงปลาหัวตาลอ่ะเออนั่นแหละคนชัยนาทชอบทำจริงแต่ว่าบานอ้วนไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่คือบานอ้วนอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ชัยนาทนานๆนะคะนานมากๆแล้วที่ไม่ได้แบบอยู่บ้านเกิน3วัน5วันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบนะกระทือไม่เคยกินว่ะกระทือคืออะไรไหนเล่ามาดิกระทือเป็นยังไงอ่ะกระทืออ่ะกระชายกระทือส่งคำขอจากผู้เยี่ยมชมมาสั้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยผู้หญิงด้วยอ่ะเอาจริงเปล่าบึบอ้าวแกงกะทิยอดมะพร้าวหมูสามชั้นอร่อยอร่อยตรงหมูสามชั้นนั่นแหละอร่อยตรงหมูสามชั้นนั่นแหละอยู่ตาครีก็ต้องรู้จักโบหญิงใหญ่ถูกไหมในตลาดตาครีอ่ะโบหญิงใหญ่อ่ะเขาเป็นแม่ค้าเสื้อผ้าคนอ้วนที่สวยอ่ะแล้วตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นมุสลิมหน้าตาแบบฝรั่งสวยมากเขาขายเสื้อผ้าคนอ้วนเงี้ยแต่เขาแบบรวยอ่ะดูแบบไฮโซแบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเคยเห็นในนิวฟีดอะไรเงี้ยเขาไปเที่ยวต่างประเทศเขาถือแบบฟิลแบบถือกระเป๋าไฮโซแบรนด์เนมอะไรเงี้ยยังไม่เคยกินน้ำพริกกระสังมะสังไม่รู้ที่บ้านเรียกมะสังมันเป็นยังไงอ่ะเหรอหนูว่ามันเหมือนอันนี้ลูกมันคล้ายๆมะนาวแต่ลูกใหญ่กว่าเหมือนมะนาวพวงอ่ะแต่เนื้อข้างในแอบคล้ายมะขวิดแต่มะขวิดมันจะแก่ใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนอ่อนๆ อ่ะพอข้างในมันก็จะมีซี่ๆมีฝักไม่ใช่แบบแอบคล้ายฝรั่งด้วยหน่อยๆนั่นแหละแล้วก็ขูดเอาเม็ดๆข้างในมันจะมีความเปรี้ยวโดยธรรมชาติของมะสังความเปรี้ยวของมะสังเนี่ยเอามาทำน้ำพริกเอามาทำน้ำพริกเป็นน้ำพริกกะปิอะไรพวกเนี้ยใกล้จะเปิดร้านแล้วว่าบอกตรงๆได้ไหมไอ้ทุกมันดูอยู่แอดมินดูอยู่คือเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุยงานกันแล้วนะคะทุกคนแอบคอมฟอร์ตโซนนิดนึงนะคะเหมือนเราได้พักๆหน่อยๆนะได้ใช้เวลาได้เรียนรู้ศึกษาอะไรอีกหลายอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกยังไม่เสร็จเลยเนี่ยมีแผนทำอะไรอีกหลายอย่างมากๆเลยนะคะกลับมาลุยกันต่อนะคะปังไม่ปังก็ว่ากันไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างเออโรงเรียนอะอย่างถ้าเป็นครูเขาทำอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยครูก็สอนออนไลน์ไปอย่างเงี้ยหรอแล้วสอบนักเรียนยังไงวะครูอะเขาสอบนักเรียนกันยังไงทำไมให้ไลฟ์สดต่อไปอะอ๋อการเชื่อมต่อขาดหายอ๋อเป็นอะไรอะเป็นอะไร TikTok เป็นอะไรมะอึกคนละอย่างมะอึกคือมะเขือชนิดหนึ่งที่มีขนเปล่ามะอึกคือมะเขือที่มีขนหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยการไลฟ์สดทำให้เรามีผู้ติดตามใหม่นะ30คนนะบอกไว้ก่อนน้องเขาเป็นคนน่ารักนะเออเอาสิน ักเรียนก็ดูเข้าที่เข้าทางนะแล้วสงบเสงี่ยมมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาพี่สะพ้ายถ่ายรูปหลานๆนั่งเรียนอย่างเงี้ยก็ดูตั้งใจดีแต่มันเป็นภาพนิ่งอะเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้มีคนลงในเพจดอนเมืองว่ามีพนักงานหมูกระทะติดโควิดแต่ไม่ได้บอกร้านไหนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยร้านหมูกระทะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดอยู่แล้วป่ะแม่จะเป็นยักษ์แล้วตอนนี้เออๆเห็นสอบออนไลน์เอาหรอให้ใบงานนักเรียนไปทำที่บ้านจ้าอ๋อจ้ะพรุ่งนี้จะมีเสื้อละเสื้อจะผลิตเสร็จวันพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อนๆจะชอบไหมถ้าเพื่อนๆชอบ
เดี๋ยวก็จะรอให้ช่างกลับมาจากใต้แล้วก็เดี๋ยวจะผลิตเสื้อนะคะเดี๋ยวไปดูผ้าที่ผลิตเสื้อเดี๋ยวผลิตเองแล้วก็ผลิตไว้ขายเป็นเสื้อแบบว่าพี่ๆถ้าอยากสนับสนุนเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์จะซื้อเสื้อเมิร์ชเพื่อเป็นการซัพพอร์ตอะคือตอนนี้ Facebook มีฟังก์ชันซัพพอร์ตนะถ้าคนมีเงินที่อยากซัพพอร์ตเป็นฟังก์ชันแม่ยกคือมีดาวถูกป่ะการให้ดาวการให้รางวัลการให้นั่นนู่นนี่คือฟังก์ชันซัพพอร์ตให้ดาวอะแล้วก็ฟังก์ชันผู้สนับสนุนตอนนี้ผู้สนับสนุนมีพี่ด้ากับพี่ปูเก้มั้งเออมีพี่ด้าพี่แพนด้าทำกินเองอะกับพี่ปูเก้มันเดือนละเท่าไหร่เดือนละร้อยกว่าบาทมั้งพี่แกสนับสนุนเพจบานอ้วนนะคะแล้วก็ให้ดาวก็จะมีแฟนเพจมาให้เรื่อยๆเด็กอยู่กับครูไม่เหมือนอยู่กับพ่อแม่ก็อย่างว่าแหละแต่พ่อแม่ก็ไม่มีเวลามากอะเนาะก็ new normal แหละทำไงได้งานก็เหมือนกันก็ปรับตัวเอาสวัสดี TikTok นะคะชอบชุดที่น้องบานใส่เมื่อวานสีแดงยาวๆอ๋อเดี๋ยวรอช่างมาก่อนเออดาวเทียมก็มาวรรณพรนั่นแหละสิ่งที่ทำได้ทีนี้ว่าเสื้อเมิร์ชเนี่ยคือเสื้อที่อาจจะมีกำไรแต่ไม่มากแต่เป็นเสื้อที่เอาไว้สำหรับแสดงความเป็นยูนิตี้ความเป็นแบบพรรคพวกเดียวกันอะไรเงี้ยทีมบานอ้วนอะไรเงี้ยเออแต่ก็โดยปกติก็คิดว่าจะเอาไว้ใส่เป็นเสื้อผ้าประจำตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะเลิกแต่งชุดพวกนี้แล้วนะคะไม่รู้จะเวิร์กไหมแต่ว่ารู้สึกขี้เกียจคิดชุดมีเยอะนะแต่ก็หยิบตัวเดิมๆเกียจตัวเองตรงนี้แหละทีนี้กลายเป็นว่า มันดูยังไงก็เลยขอใส่เหมือนกันทุกวันไปเลยแล้วกันนะคะขอใส่เป็นแบบสไตล์ไปเลยแล้วกันนะคะสะดวกดีขี้เกียจคิดปวดหัวเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยปวดหัวมากทั้งที่ตัวเองเป็นเจ้าของส่วนใหญ่เลยนะเจ้าของร้านเสื้อผ้าเขาจะต้องแบบถ่ายรูปแบบคาเฟ่สวยๆมีมุมใดๆอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสวยมีเป๊ะอะไรเงี้ยมาถึงจุดนี้คนตามตั้ง 500,000 กว่าแล้วแต่เราก็แบบยังแบบฟิลไม่ได้อ่ะยังรู้สึกอยากเป็นแบบเหมือนอยากไปอีกขั้นนึงอะไรเงี้ยเหมือนอยากแบบไม่ใช่แค่ทําเสื้อผ้าอยากทํานู่นทํานี่หลายอย่างแล้วก็ไม่ใช่แบบสนุกกับการที่จะแบบหาอะไรหลากหลายมาแต่งอะไรเงี้ยขนาดนั้นบาดอ้วนถึงได้แบบหานางแบบตลอดอะไรเงี้ยเพราะคิดว่านางแบบน่าจะสื่อสารกับเสื้อผ้าให้แฟนเพจหรือลูกค้าได้ดีกว่าอะไรแบบนี้เออในความรู้สึกของตัวเองนะบาดอ้วนนอนตอนไหนอะเหรอนอนดึกค่ะนอนแบบตีสองอย่างเมื่อคืนนี้ก็นอนเร็วค่ะประมาณตีสองครึ่งถึงตีสามไม่ถึงไม่แน่ใจตื่น8:40เลยอะก็แสดงว่านอนดึกนอนไม่ดึกมากดูพี่ด้ากินมาม่าตอนเย็นจ้าตลกมากพี่ด้าคือเป็นคนเฮฮานะเป็นคนจริงจังบ้านจ้าพี่บูฝันดีจ้าฝันดีนะจ้าฝันดีนะจ้าอยากพัฒนาเพจอะไรอีกหลายๆอย่างเลยอะเหมือนเพจแบบเหมือนยูนิฟอร์มไหมคะก็ไม่ได้คิดถึงขั้นเป็นยูนิฟอร์มอะแค่เป็นเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาแล้วก็แมทชิ่งกับกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยธรรมดาเนี่ยแต่งอย่างเงี้ยหรือจะแมทกับกางเกงสแลกอะถ้าให้มันดูเรียบร้อยหรืออาจจะพัฒนาเป็นเสื้อโปโลเดี๋ยวดูก่อนแต่ชอบเป็นเสื้อยืดนี่แหละแต่เสื้อยืดที่สั่งผลิตมาเนี่ยเป็นเสื้อยืดที่เป็นของทางร้านเขาก็แบบเป็นทรงผู้ชายเดี๋ยวลองดูว่ามันจะตลกโปกฮาไหมเดี๋ยวรอให้ช่างเรามาแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะผลิตเสื้อเปล่าแล้วก็สั่งทำกราฟิกตรงนั้นอีกทีนึงเพราะว่าเราก็อยากได้เสื้อทรงเลดี้อะนะถ้านอนดึกมาไลฟ์สักหน่อยนะคะหัวสั้นไลฟ์ทั้งวันแล้วนะเอาจริงๆไม่เบื่อกันเหรอจริงๆไลฟ์จนรู้สึกว่ามันเฟ้อแล้วแบบแฟนเพจเริ่มไม่ดูไม่เยอะอะเริ่มไม่คิดถึงแล้วว่าอยากจะมาวันละคลิปอย่างเงี้ยได้ไหมมาแบบคลิปวันละ5 นาที1 คลิปอะไรเงี้ย7 นาที8 นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็มาแค่วันละคลิปอะไรเงี้ยได้ไหม มันจะได้แบบคิดถึงไงจะได้คิดถึงกัน ไม่ได้เนาะวรรณพรไม่น่ายอม สวัสดีค่ะ TikTok ไม่ค่อยได้คุยกับ TikTok เลยแต่ว่าจากวันนี้ไปก็จะพยายามสร้างตัวตนใน TikTok มากขึ้นนะคะเพราะว่าคือแบบ Facebook แบบโยนเราลงหลุมมากๆเลยนะคะล่าสุดลบคลิป
ที่กินขนมจีนที่มีหอยล้อมรอบใครจำได้ไหมแล้วมีลูกแรดิสแล้วก็มีเนี้ยแล้วก็เอาแกะหอยมาตัวนึงแล้วก็คีบขนมจีนแล้วกินอันนั้นคือเรียบร้อยค่ะตุยเย่ไปแล้ว Facebook ได้ทำการลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทยอยลบอยู่เรื่อยๆตลอดเลยนะคะเพจอื่นอาจจะแบบพอคนไม่โดนก็รุ่งขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยของบัตรอ้วนก็ร่วงลงมาเรื่อยๆแต่ก็โอเคค่ะนะคะยังมีแฟนเพจที่ติดตามค่อนข้างเยอะถามตัวเองก่อนว่าทนคิดถึงแฟนเพจได้หรือเปล่าก็ไม่อ่ะเวลาฉันกินอะไรฉันกินข้าวไม่รู้นี่ฉันผอมแน่นอนฉันผอมแน่นอนถ้าเกิดว่าฉันไลค์น้อยอ่ะเพราะบัตรอ้วนจะเป็นคนเก็บความหิวไว้รอแฟนเพจน้ำหนักลงเพราะอะไรน้ำหนักเหลือ132 133เมื่อประมาณปีที่แล้วไปปลายเมื่อต้นปีอะต้นปีจะอยู่137 138ประมาณมาช่วงนี้นะคะหลายอย่างหลายอย่างมันเลยแบบหลายสิ่งไม่ค่ะไม่เบื่อสนุกดีอะไม่ได้ดูแล้วคิดถึงวันไปทำบ้านจุดธูปบอกเจ้าที่ด้วยครับผมพี่ปลื้มใจได้เลยนั่นแหละถ้าเปลี่ยนรูปแบบก็ไม่รู้ปังไหมหรือว่าเราจะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวก่อนแล้วก็ค่อยเปิดตัวอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณอาร์ทายจันดาเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณแก้มยุ้ยสวัสดีค่ะกดติดตามด้วยนะจ๊ะเฮ้ยช่วงนี้แบบบัตรอ้วนพยายามสร้างตัวตนในTikTok เพิ่มเพราะว่าคิดว่าอาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆนะคะแอดมินถ้ายังอยู่ก็ไปนอนได้เลยนะคิดว่าน่าจะไม่มีใครเดอร์แล้วเจ๊ก็คุยไปเรื่อยเฉยเดี๋ยวเจ๊มีไลฟ์สดตั้งใจรับออเดอร์อีกทีนึงนะจ๊ะยังไงก็นั่นแหละบัตรอ้วนก็โม้ฝอยตอนนี้ปาจีนฝนตกค่ะนอนเย็นสบายเลยดอนเมืองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างนอกเป็นยังไงตอนแรกมันมีชื้นๆแล้วก็เหมือนรอยฝนตกไปแต่กลับมามันก็ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันมาแพลนกันดีกว่าไหมพรุ่งนี้ทำอะไรกินดีแอดมินไปยังสรุปยอดได้เลยแอดมินส่วนเต้นนาราลักษ์เต้นมาดูอยู่หรือเปล่าน้องเต้นที่เป็นนักร้องแกมมี่อ่ะน้องบอกว่าใน TikTok ก็ปิดกั้นเหมือนกันถ้าเล่นๆไปอะไรเงี้ย TikTok ก็มีปิดกั้นเหมือนกันนะสรุปที่ไหนที่ไหนก็ปิดกั้นเดี๋ยวไป YouTube ด้วยนะตามเปล่าเนี่ยตาม YouTube ด้วยนะวันนี้ไม่มีมื้อดึกหรอคะเพิ่งกินอิ่มไปกินไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแล้วอ่อนุโคตรร้อนพี่บานอ้วนขายอะไรบ้างคะปกติก็เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าคนอ้วนนะคะอยู่ในเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ตั้งแต่ปี2013หรือ2014นะเพจเนี่ยพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์เนี่ยแล้วก็มีขายอะไรอะไรอย่างอื่นด้วยปัจจุบันเป็นแม่ค้าไลฟ์สดวันจันทร์ถึงวันเสาร์จนกระทั่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะจริงๆครบแล้วจ้ะคุณบีแต่บันอ้วนก็รอให้ถึงวันที่12เตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะจ๊ะวันที่12จะเป็นวันที่เปิดไลฟ์วันแรกแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีจัดโปรโมชั่นชุดใหญ่นะคะผอมลงไหมเหรอคะน้ำหนักลงค่ะแต่ว่าไม่ได้ผอมลงเลยยังตัวใหญ่เหมือนเดิมเลยอะแต่ก็แอบเสื้อผ้าหลวมอยู่อย่างเสื้อในตัวที่ใส่อยู่ขอโทษนะคงไม่มีผู้ชายแล้วเนาะเสื้อในตัวที่ใส่อยู่ก็หลวมค่ะหลวมแบบหลวมอะหลวมเลยเคยกระชับแต่ว่าตอนนี้หลวมนะคะแต่ก็สัดส่วนเล็กลงไปไม่เยอะค่ะเหี่ยวซะมากกว่าอายุ40แล้วอายุเต็ม39นะคะ
ใครเป็นคนอ้วนกดเลข5นะคะจะได้รู้ว่าเออคนอ้วนคุยกับคนอ้วนแต่คนไม่อ้วนก็ถ้าอยากเป็นเพื่อนก็ยินดีนะคะกำลังคิดจะทำคอนเทนต์ดีว่าดีไหมอย่างเช่นแบบอะไรทุกอย่างที่เป็นทริคเกี่ยวกับคนอ้วนทั้งหมด1เมื่อคนอ้วนเจอสถานการณ์แบบนี้2คนอ้วนควรเลือกอะไรแบบนี้3ที่ลับๆที่คนอ้วนควรรู้4การใช้ชีวิตของคนอ้วน5การเลือกรองเท้าเนี่ยนู่นนี่นี่นู่นนั่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคนอ้วนอะไรเงี้ยแต่คิดคอนเทนต์ไม่ออกอยากได้ครีเอทีฟเหมือนกันแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ออกมาให้มันเกี่ยวกับคนอ้วนแล้วก็ต่างๆอ่ะเมใช่เมบอกมาดูนะนี่ก็เรียกไปใช่เมป่าววะเมครีเอทีฟให้หน่อยดิงานยุ่งว่าถ้างานไม่ยุ่งมาคุยกันหน่อยนะเดี๋ยวจะฝากงานนิดนึงนะจ๊ะหุยเดี๋ยวเราต้องทำคลิปแยกเนี่ยค่ะบัตรอ้วนได้ของขวัญวันเกิดมาจากเพื่อนสนิทนะคะบัตรอ้วนบางคนไม่คุยเยอะนะกับเพื่อนสนิทอะร้านนาบิ๊กไซส์นะคะคือเพจที่บ้านอ้วนนะคะมีหุ้นส่วนด้วยนะคะชื่อเพจร้านนาบิ๊กไซส์เป็นเสื้อผ้าคนอ้วนไม่ได้เป็นคนอ้วนค่ะแต่ก็ชอบบ้านอ้วนมาปีกว่าๆแล้วโอ้ยยินดีค่ะยินดีเลยจ้ายินดีต้อนรับค่ะนะคะก็นี่เพื่อนนะคะส่งอันนี้มาให้เอาไว้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกับเขาอีกทีนึงใส่กินข้าวเงี้ยหรือไว้เป็นถาดสุขสันต์วันเกิดนะเพื่อน love you boo and 2 and อะไรไปนะอ๋อ and 2 4ก็คือ flong กับ friend flong กับ friend บีว่าดีนะพี่บานคนอ้วนที่บีเห็นที่ปวดขากันเยอะมากไม่รู้วิธีเลือกรองเท้ามีเรื่องกุ๊กกูมาแชร์ไหมคะมีเรื่องกุ๊กกูมาแชร์ไหมคะหมายถึงอะไรไม่เข้าใจ but you are not seeing you hello but you are lost or am not seeing you here เนี่ยแปลว่าอะไรก่อน hello แต่คุณหายไปหรือฉันไม่เห็นคุณ you know you now I'm stay here always Facebook program is cannot explain เนี่ยฝรั่งก็ทักมาฉันไม่เห็นคุณเลยอะคุณหายไปไหนมาอะไรเงี้ยแต่ทุกคนคือแบบเราไลฟ์สดแบบเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็มีแฟนเพจไปทักที่เพจอื่นๆที่เป็นเพจบานอ้วนพี่บานเขาไม่ขายของแล้วหรอพี่บานเขาไม่ไลฟ์แล้วหรอฮัลโหลฮัลโหลฉันไม่เห็นเธอเลยอะไรประมาณเนี้ยฉันทำไงดีอะคอนเทนต์มีสาระมากไปคนจะชอบฮาฮาไหมก็ต้องมีฮามีเอยได้ได้มันก็ต้องนะวรรณพรเธอจะเอาฮาอย่างเดียวไม่ได้นะมันก็ต้องมีสาระหน่อยๆก็ต้องหาในแบบของเจ๊บาทนี่แหละเดี๋ยวให้โบมันทำฮาไปแล้วกันเห็นไอ้โบมันเป็นชั่งน้ำหนัก111 112.9 จำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายโบวี่มันหนักเท่าไหร่อ้วนขึ้นใช่ไหม 112.9 เนี่ยไม่รู้หนักก่อนหน้านี้เท่าไหร่ชอบดูพี่บานกินน่ะชอบมันอร่อยอยากกินมั่งเลยอ่ะโอ้พี่บานกินได้ไม่ตลอดอ่ะสิจะให้ลุงแอดหยิบน้ำมาให้วนมีคนติดตามเพิ่มเลยนะใน TikTok เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยบัดอ้วนใช้เทคโนโลยีรีรันวิดีโอนะคะอุ้ยใช้วิธีรีรันวิดีโอจากใน Facebook นะมาแชร์ใน TikTok เป็นบางครั้งเพื่อให้นะคะเพื่อนๆใน TikTok นะเห็น
นะคะเห็นเพจพยาบาลอ้วนนะคะเราอาจจะได้เพื่อนเพิ่มจากที่นี่ลูกน้องพี่บานที่ฉีดวัคซีนมีใครมีผลข้างเคียงหนักไหมคะบียังไม่ได้ฉีดเลยมีน้องคนนึงอะค่ะที่มีไข้ขึ้นแบบหนาวสั่นนะคะปัจจุบันเป็นโควิดเหมือนกับว่าพอไปฉีดมาได้ไม่กี่วันก็เป็นโควิดอะนะแล้วก็อีกคนนึงมีไข้ธรรมดาส่วนโบวี่แค่ปวดแขนแล้วก็ง่วงมากประมาณนั้นไม่มีใครที่รุนแรงมีไอ้เจ้าจูน KCF KCF อะนะมีไข้แล้วก็หนาวสั่นมากแล้วก็รู้สึกแบบร่างกายไม่ไหวปวดกระดูกกระเดี่ยวไปหมดแล้วก็เป็นอยู่3วันเต็มๆแล้วก็ดีขึ้นไปเองนะคะในส่วนของวัคซีนก็แอบรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะมันน่าจะเป็นไซด์เอฟเฟคของตัววัคซีนที่มันมีปฏิกิริยาต่อร่างกายอาการแพ้ก็แล้วแต่บุคคลอีกอ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าหมดเรื่องไม่มีอะไรจะคุยแล้วหมดเรื่องไม่มีอะไรจะคุยแล้วเดี๋ยวไปนั่งแพลนงานคิดงานต่อดีกว่าคิดแล้วไม่ลงมือทำก็ไม่รอดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องลงมือทำด้วยโอเคแอดมินสรุปยอดไปแล้วนะแอดมินน่าจะเปิดบินสรุปยอดให้ทุกคนไปแล้วรอเอฟชุดวันที่12ยังไม่รู้เลยว่าจะเตรียมอะไรไว้ขายกันมั่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะบางทีเราก็ไม่ได้อยากมานั่งพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะเราก็อยากได้ความคิดเห็นหรืออยากอย่างที่ใครเป็นคนแนะนำนะบอกว่าลองแบบให้ผัดกันขึ้นมาแสดงความคิดเห็นหรือขึ้นมาพูดคุยไหมอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะไปดีกว่าไปเดี๋ยวดูยอดเงินก่อนดูสเตทเมนต์หน่อยก่อนวันนี้ว่ามันสวยไหมอู้ยอดตกกระจุยกระจายทุกคนพอไม่ได้ขายของอะเนาะเดี๋ยวเรามาทะยานกันใหม่บึ๊บซี่เฮ้It's okay. ขออย่าให้เข้าเนื้อเดือนนี้พี่ลำไยคิดถึงเหมือนกันเหมือนไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เลยชอบดูพี่บานทานดูแล้วอิ่มตามสวัสดีขอตัวแทนสัก3คนกล่าวคำว่าฝันดีให้หน่อยค่ะไปแล้วไม่รู้จะคุยอะไรพี่บานวันนี้ไม่กินอะไรยั่วๆหรอคะหรือหนูมาไม่ทันลูกกินไปสิโหจนแฟนเพจบางคนอับกินขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยจริงกินไปเยอะจริงๆถ้าไม่มีใครเมามอยอะไรแล้วก็ต้องเกลค่ะนะคะก็ได้ไปทำอย่างอื่นอะไรเดี๋ยวจะเฟิร์นเดี๋ยวจะเฟ้อเกินไปต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจากนี้อีกประมาณพรุ่งนี้ได้อีกวันนึงอะที่จะแบบเอ่ยแล้วแบบไลฟ์ได้แบบทีๆบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวบ้านอ้วนจะเข้าสู่ระบบการทำงานแล้วก็เข้าสู่การเป็น CEO เป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วนะคะไม่ใช่เป็นแบบสาวๆที่แบบว่าจะมานั่งเมามอยอะไรได้นานๆจ้า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 จ๋าจ้าจ้าอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะจ้านะจ๊ะฝันดีค่ะคุณพี่ครูตาฝันดีติดตามกันด้วยนะจุดไหนโอ้ยถ้าจะจุดจริงพอจุดเสร็จอีกหิวอีกเชื่อป่ะ
โบชี่ไปไหนคะหมายถึงโบวี่หรือเปล่าคะพวกเราทุกคนนะคะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเรากักตัวกันมาครบกักตัวในวันนี้แล้วพร้อมที่จะกลับมาเริ่มงานกันทุกคนแล้วพอตรวจโควิดรอบ2แล้วไม่มีใครติดนะคะส่วนพนักงานที่ติดโควิดต้องกักตัวตั้งแต่วันป่วยจนถึงหายป่วยเป็น28วันนะคะอือหือช่วงนี้ยากสักหน่อยหิวอีกก็มาไลฟ์นะคะจ้ายากสักใช่ค่ะยากสักหน่อยแต่ก็นั่นแหละก็ต้องปรับตัวค่ะในส่วนของบ้านอ้วนเนี่ยอยู่ได้แต่ว่าโดยระบบแล้วเนี่ยอ่อนไหวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องผนึกกำลังนะคะแล้วก็นะคะพาองค์กรไปต่อให้ได้นะคะก็ปรับตัวค่ะปรับตัวนะคะหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆแฟนเพจที่ดูอยู่นะคะเป็นร้อยคนเลยนะคะจะยังคงเป็นกำลังสำคัญนะคะในการช่วยบอกต่อกดไลค์กดแชร์เพจพยาบาลอ้วนนะคะพอดีเพจมันป่วยมากๆเลยนะคะแต่ก็โอเคนะคะเดี๋ยวบ้านอ้วนจะต้องหากลยุทธ์นะคะในการปรับปรุงเพจขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรู้สึกว่าแบบไลฟ์สดแบบเฟิร์มมากไลฟ์ไปเรื่อยลากยาวไปเรื่อยไปเฉยนะคะเดี๋ยวจะทำตัวนะคะให้งานยุ่งแล้วนะจากนี้ไปนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ระบบแล้วไปละบ๊ายบายเดี๋ยวโบวี่กลับมาวันที่12บ๊ายบาย